ผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดหัวปลีเย้ ต้องมีของกินแน่ๆครับพี่ปูเป้ครับมาตลาดทั้งทีเอ๊ะแต่ว่าตลาดนี้เนี่ยคือต้องรีบมานะเพราะไม่งั้นเนี่ยอีก 2-3 อาทิตย์อ่ะจากหัวปลีจะกลายเป็นกล้วยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าตลาดหัวปลีเนี่ยนะคะเพราะว่าที่จังหวัดสระบุรีค่ะน้องปลางเขามีการปลูกกล้วยกันเยอะนะคะทีนี้พอปลูกกล้วยเยอะก็ปลีเยอะไงก็เลยเอามาทําเป็นอาหารหลากหลายเมนูเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมแล้วก็ไปชิมด้วยกันค่ะแต่จะบอกว่าที่นี่นะคะเขายังใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเขาจะไม่มีการใช้ถุงพลาสติกนะแต่ว่าเขาจะให้ทุกคนมีตะกร้าแบบนี้ค่ะอยากจะได้อะไรก็หยิบใส่มาเลยเนี่ยแหละค่ะมีแล้วแสดงว่าผมต้องหาตะกร้าแล้วใช่มั้ยครับใช่นี่พี่เตรียมไว้ให้แล้วอันนี้เลยเหรอครับผมว่าอันนี้ดีกว่าครับพี่ปูเป้ครับอันนี้น่าจะเป็นพอดีกว่านะครับอ๋อเหรอคะเดี๋ยวจะไม่สมฐานะน้องปลาว่าแต่เรามาตลาดหัวปีเนี่ยแต่เรามาตอนท้ายปีแบบเนี้ยของจะมีเยอะเหรอครับพี่ปูเป้นั่นไงว่าแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าโอเคค่ะไปด้วยกันตามเลยครับโอ้ยพี่ปูเป้ครับร้านแรกโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะมาถึงก็จัดของกินกันเลยดีไหมครับพี่ปูเป้ครับน่ารักมากๆมาถึงก็ทักทายเราเลยนะคะมีอะไรบ้างคะวันนี้ร้านนี้ของเราก็จะมีนะคะมีลาบหัวปีค่ะลูกชิ้นเห็ดหอมครับขนมเทียนแก้วแล้วก็จะมีปุยฝ้ายฟักทองแล้วก็ปุยฝ้ายกล้วยหอมค่ะอันไหนเด็ดสุดครับอันไหนแนะนำสุดครับซิกเนเจอร์เลยจะเป็นลาบหัวปีด้านนี้หรอมีให้ชิมไหมครับมีให้ชิมไหมด้านนี้เลยค่ะนี่เลยมาคือถ้าชิมเราไม่ซื้อเนี่ยพี่ปูเป้เราจะเป็นอะไรไหมเราต้องชิมก่อนอันไหนชอบเราก็เหมาไปเลยใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้เราก็เหมาไปเลยใช่ค่ะยกไปเลยนะอันตั้งชิมลูกชิ้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตชิมใช่ค่ะชิมลาบลูกชิ้นนี่มีเอกลักษณ์ยังไงครับเด่นตัวที่อื่นยังไงครับของเราคือจะเป็นลูกชิ้นเห็ดหอมล้วนคือจะไม่มีแป้งผสมเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะใช่ก็นึ่งสุกแล้วพร้อมทานเอาล่ะนี่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะลองชิมลาบหัวปลีให้ดูนะคะรู้จักหน่อยนะคะรสชาติก็เหมือนกับลาบปลาดุกเลยค่ะแต่ว่าใช้หัวปลีแทนเนื้อปลาดุกเนาะแล้วก็จะรสแบบรสกุบๆเหมือนเห็ดนิดนึงเหมือนลาบเห็ดด้วยจะมีสมุนไพรนะคะมากกว่า10ชนิดเลยนะคะลูกค้าอ่ะเอาอะไรดีครับพี่ปูเป้จ่ายเงินใช่ไหมคะงั้นพี่ขออันนี้ลาบหัวปีลูกชิ้นเห็ดหอมขนมเทียนแก้วขนมปุยฝ้ายอย่างละอันค่ะพี่ปูเป้ครับเอ๊ะตอนเรานัดมาคือพี่ปูเป้จ่ายไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะวันนี้น้องเลี้ยงค่ะน้องใหญ่กว่าใช่แล้วค่ะเชิญเลยค่ะอย่างละหนึ่งค่ะอย่างละหนึ่งเอาไปชิมเอาทุกอย่างเลยเหรอครับพี่ปูเป้ครับทุกอย่างค่ะน้องปังโอเคครับอุดหนุนกระจายรายได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาน้องปลางมาชิมอะไรหวานๆซะหน่อยสมก็เป็นผู้ชายสายหวานโอ้ดีเลยครับพี่ปูเป้คืออะไรครับนี่ค่ะจะเป็นน้ำผึ้งโอ้แต่เป็นน้ำผึ้งขมเหรอใช่ครับผมจากฟ้าทลายโจรครับเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นลองชิมก่อนได้ครับผมเดี๋ยวครับที่มาที่ไปเนี่ยคือยังไงครับทำไมต้องเป็นน้ำผึ้งจากฟ้าทลายโจรนะครับผมอ๋อในช่วงนี้ของเราผมมีฟาร์มฟ้าทลายโจรที่ใหญ่พอสมควรครับแล้วเราก็เลยย้ายผึ้งของเราที่จากปกติกินพวกดอกเกสรดอกไม้ป่าทั่วไปกลายไปกินดอกไม้ดอกฟ้าทลายโจรใช่ครับผมโอ้ยแล้วมันจะขมเลยเหรอครับไม่ขมจัดครับผมเพราะน้ำผึ้งจะมีความหวานน้ำหน้าและขมปลายนิดนึงครับผมลองชิมก่อนตัวรวงจะช่วยในเรื่องขัดฟันเป็นอย่างดีเลยครับผมทานดีนี่น่าถึงเขียนไว้ว่าน้ำผึ้งขมใช่ครับผมโอ้ยยิ่งคุณผู้ชมคือมันจะยังมีความหวานของความเป็นน้ำผึ้งอยู่ใช่ครับแต่มันจะมีขมติดปลายลิ้นนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับผมใช่เลยเป็นเอกลักษณ์มันดียังไงครับตัวฟ้าทลายโจรช่วยในเรื่องป้องกันหวัดเป็นอย่างดีครับผมป้องกันหวัดใช่สามารถทานกับขนมปังก็อร่อยหรือจะทานกับกาแฟก็ได้ครับโอ้โหแต่นี้ดีมากคุณผู้ชมแล้วแบบอยากจะให้มาลองชิมกันมันดีต่อสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆเลยอ่ะจะบอกว่าชอบมากเลยนะคะน้องปังเพราะว่ามีทั้งผักสดเอาไปทำเองมีทั้งแบบอาหารที่เขาทำปรุงสุกแล้วกินที่นี่ก็ได้เอากลับบ้านก็ได้แถมมีต้นไม้ให้กลับบ้านด้วยอ่ะใช่ดูสิฟักทองลูกโตๆนะเมื่อกี้ทางนู้นอ่ะผมเห็นมีผักสลัดด้วยอ่ะโหสายผมนี่ชอบมากเลย
คือกินกับหมูกระทะนะเด็ดมากพี่ปูเป้เอะอะกับหมูกระทะเราอะเรียกว่าแต่เรานัดพี่ต๊อปมาด้วยไม่ใช่เหรอครับแต่ทำไมยังไม่เจอพี่ต๊อปเลยครับเนี่ยพี่ต๊อปเขาไปอยู่ไหนของเขาอะพี่ปูเป้เอ๊ะเรานัดกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหัวปีป่ะไปเดินไปรอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหัวปีไหมงั้นได้ได้ได้เดี๋ยวผมถามพี่ต๊อปก่อนนะโอเคค่ะป่ะป่ะรสชาติดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยนะปลางเออว่าแต่พี่ต๊อปล่ะครับปลางปลาพี่ต๊อปนะพี่ป๊อปเรานัดพี่ต๊อปไหมพี่ต๊อปยังไม่มาเลยอ๋อพี่ต๊อปเหรอครับนั่นน่ะสิผมก็นัดไว้แล้วนะครับนี่ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะกินเพลินไม่ห่วงพี่เลยนั่นน่ะสิครับพี่ต๊อปอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วเหมือนได้ยินใครได้เดินจามมาตั้งแต่ตรงสวนพฤกษศาสตร์แล้วนะนึกถึงพี่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะใช่ผมเป็นห่วงพี่มากเลยเนี่ยนี่นี่นี่มีอะไรมาบ้างพี่อ่ะหาเราสองคนไม่เจอไงก็เลยเดินท็อปสกอตของดีที่เนี่ยเยอะมากอย่างที่บอกว่าต้นกล้วยเขาเยอะใช่ไหมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหัวปลีจากกล้วยเพียบอย่างเช่นนี่น้ำหัวปลีกล้วยสูตรขิงอ๋อขิงใช่ไหมคะสำหรับพี่เป้และสำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบขิงมีสูตรมะขามฮะอุ้ยจริงอันนี้สูตรมะขามโอ้ให้พี่เลยใช่ไหมคะเปิดกินเลยนะผมกินเลยนะเปิดกินเลยยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่าเขามีน้ำพริกเผาหัวปลีโอ้โหของดีของที่นี่นะครับกินคู่กับนี่หน่อไม้ต้มย่านางอุ้ยเคยได้ยินไหมพี่ต๊อปคุณผู้ชมพี่ปูเป้คือผมจะบอกว่าสีอ่ะมันอาจจะดูน่ากลัวนะแต่รสชาติคืออร่อยมากนี่อันนี้คือของเด็ดเนี่ยเมื่อกี้พี่ไปลองชิมมาชิมจนแบบรู้สึกแม่ค้าบอกว่าซื้อเถอะค่ะเพราะว่าเอาข้าวไม่ค้าหมดไปแล้วครึ่งไร่นี่นี่มันคืออะไรครับหน่อไม้อันนี้เป็นน้ำพริกเผาหัวปลีอันนี้เป็นหน่อไม้ต้มย่านาโอ้เป็นของดีของที่นี่เพื่อสุขภาพเหมือนน้ำปลาหวานเลยเนาะอารมณ์เนาะขออนุญาตทานด้วยนะคะคุณตั้งโอ้โหมีความสุขจริงๆนะมาที่ตลาดหัวปลีคือเราได้เห็นความเป็นแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนเราได้เดินทางมากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศไทยให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นทำให้เม็ดเงินกระจายไปสู่ชุมชนมากขึ้นได้เห็นคนยิ้มได้มากขึ้นพวกเราก็มีความสุขกับการกินด้วยครับอย่างน้อยเนี่ยที่ยิ้มน่ะคือยิ้มเพราะของกินเยอะด้วยใช่จริงใช่ไหมโอ้ยจะบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะเมื่อกี้แอบสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวหัวปลีคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวค่ะเมื่อกี้สั่งเผื่อคุณต๊อบไปด้วยเลยไม่รู้ว่าทานอะไรก็เลยแอบสั่งไปเผื่อแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกินด้วยกันเดี๋ยวมาเลยมาเลยฮะมาเลยฮะขอบคุณมากครับมีอะไรบ้างคะนี่มีต้มยำหัวปีกระดูกอ่อนค่ะแล้วก็จะมีเป็นขาไก่หัวปีค่ะอันนี้ต้องเป็นต้มขาไก่หัวปีแน่นอนอันนี้เป็นต้มยำกระดูกอ่อนหัวปลีค่ะโอ้โหเอาล่ะของหนักมาแบบนี้แล้ว คุณผู้ชมเราต้องขอเวลาขอตัวไปกินกันหน่อยละกันคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราขอตัวคุณผู้ชมกินไปก่อนนะฮะแต่คอนเฟิร์มเลยว่าเต็ม10ไม่หักไม่หักมาเนี่ยถูกใจแน่นอนบรรยากาศดีกิจกรรมดีที่สำคัญนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะดังนั้นเนี่ยมาช่วยกันเยอะๆมากินกันเยอะสระบุรีก็ไม่ไกลด้วยนะใกล้กับหลายจังหวัดดังนั้นมากันให้ได้นะจ๊ะครับอ่ะกินดีกว่า